ตอนนี้หลายพื้นที่เรียกว่าทำงานเชิงรุกนะครับเพื่อเข้าไปตรวจหาผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 นะครับหรือว่าโควิด -19 อย่างทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเองก็มีปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ต้นทางลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองกลุ่มสุ่มเสี่ยงนะครับในชุมชนพื้นที่ย่านดอนเมืองขณะที่พี่น้องประชาชนในชุมชนเองก็บอกว่าโอ้โหทีมแพทย์ทำงานเชิงรุกแบบนี้ก็อุ่นใจครับเนื่องจากว่าทีมแพทย์นั้นสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเพื่อป้องกันโควิด -19 ได้วันนี้ครับได้ลงพื้นที่ชุมชนปิ่นเจริญ2เขตดอนเมืองนะครับพร้อมจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจโควิด -19 บริการคัดกรองคนในชุมชนเนี่ย150คนด้วยกันเพื่อจะเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาลดการแพร่ระบาดนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสปสช.และภาคีเครือข่ายของโรงพยาบาลนะครับเหตุผลที่ต้องลงพื้นที่ที่ชุมชนแห่งนี้เนื่องจากว่าถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่และก็คนเนี่ยอยู่กันเยอะชาวชุมชนมีโอกาสนะครับอาจจะสัมผัสแล้วการแพร่กระจายเนี่ยสูงก็เลยทำให้ต้องลงไปในพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้คนในชุมชนนั้นเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคซึ่งการตรวจแบบเชิงรุกเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิซักประวัติตรวจสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกนะครับก่อนที่จะส่งไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคจากนั้นก็จะรอนะครับผลการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS ภายใน 3-4 วันหากพบกลุ่มเสี่ยงในทางโรงพยาบาลก็จะมารับตัวไปรักษาทันทีนอกจากนี้นะครับทีมแพทย์พยาบาลเองก็ได้ให้คำแนะนำวิธีการดูแลป้องกันตัวเองให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยด้านชาวบ้านบอกว่าแม้มีปฏิบัติการแบบนี้ก็อุ่นใจครับเพราะว่าการตรวจคัดกรองดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ตั้งแต่ต้นทางและที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาด้วยนะฮะลองไปฟังเสียงรายละเอียดเรื่องนี้กันครับทางประหยัดที่แบบว่าหน่วยงานเขามาตรวจถึงพื้นที่ถึงที่เลยเพราะถ้าเราไปตรวจเองตามโรงพยาบาลเสียเงินยิ่งโรงพยาบาลเอกชนด้วยยิ่งแพงเลยอันนี้เขาไม่บริการให้ถึงที่ตรวจฟรีอะไรนี่ผมว่าดีมากเลยอุ่นใจไหมคะที่แบบเราจะได้รู้ว่าเป็นไม่เป็นจะได้สบายใจอ่ะมันไม่ต้องกลัวว่าโอ้จะเป็นหรือไม่เป็นทำให้เราอุ่นใจกันเยอะว่าดีมากเลยอ่ะดีป้าว่าดีนะดีที่จะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยทุกคนที่คือได้ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วทำให้สบายใจขึ้นแล้วจะไปทำอะไรตัวอะไรเนี่ยเราจะได้ระวังแล้วก็รู้สึกว่าความสะอาดนี่เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะป้าเขียนหนังสืออยู่ในเพจทีนี้ประเทศไทยเนี่ยความสะอาดเนี่ยมีกันน้อยอยู่กันแบบไม่ค่อยรักษาความสะอาดไอ้จุดนี้จะทำให้คนไทยในพัฒนาขึ้นมาพัฒนาบ้านพัฒนาตัวเองที่จะทำให้บ้านเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยประชาชนชาวไทยก็จะได้ดีขึ้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่าปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ชุมชนครอบคลุมพื้นที่ของดอนเมืองทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยตรวจคัดกรองพื้นที่ไปแล้ว4ครั้งครั้งต่อไปจะลงพื้นที่ไปตรวจในวันพรุ่งนี้นะครับที่ชุมชนหมู่บ้านไทยเทยินเขตดอนเมืองตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ